หลังเกิดเหตุการณ์เรือโดยสารคลองแสนแสบระเบิดที่บริเวณท้ายเรือนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงวันนั้นที่ลงไปเนี่ยนะคะก็มีหลายหน่วยงานทั้งฝั่งของตัวแทนผู้เชี่ยวชาญมีบริษัทที่ติดตั้งแก๊สรวมถึงปตท.ด้วยคาดการณ์นะคะว่า10วันน่าจะรู้ผลว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงเรื่องนี้นะคะมีท่าทีของนักวิชาการด้านเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาพูดถึงความเป็นไปได้ด้วยนะคะว่าอะไรคือสาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดติดตามพร้อมกันรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะการเกิดเหตุเรือโดยสารภายในคลองแสนแสบของบริษัทครอบครัวขนส่งระเบิดขึ้นมา2วันก่อนบริเวณท่าเรือวัดเทพลีลาย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานครมีผู้บาดเจ็บกว่า70คนการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษพบว่าสาเหตุอาจจะเป็นการรั่วของก๊าซหรือว่ามีความร้อนและมีประกายไฟหรือเครื่องยนต์ขัดข้องซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดประมาณ15วันสอดคล้องกับข้อมูลจากรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิเคราะห์ว่าการเดินเรือโดยสารทั่วไปไม่มีศูนย์บริการน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเหมือนรถยนต์บนท้องถนนเพื่อการประหยัดและสามารถนำก๊าซ LNG มาใช้กับเครื่องยนต์ได้แต่ต้องใช้ความเย็นลบ161องศาเซลเซียสและอัดแรงดันสูงเพื่อให้มีเทนเฟสสถานะจากก๊าซกลายเป็นของเหลวหรือเรียกว่า LNG หรือ Liquid Fuel Natural Gas ให้ได้นานยิ่งขึ้นดังนั้นหากระบบหล่อเย็นเสียของเหลวจะเปลี่ยนกลับมาเป็นสถานะก๊าซอย่างรวดเร็วหากไม่มีทางออกหรือทางออกน้อยก็จะทำให้เกิดระเบิดได้ที่เอามาใช้ในเรือนะครับก็คือเขาลดอุณหภูมิแล้วก็อัดแรงดันเข้าไปทำให้มันกลายเป็นของเหลวนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นระบบควบคุมความเย็นนะครับอาจจะเสียนะครับซึ่งเท่าที่ทราบไม่รู้ว่าคอนโทรลความเย็นโดยใช้ไฟฟ้าหรือว่าคอนโทรลความเย็นโดยใช้ลิควิดไนโตรเจนนะครับถ้าควบคุมความเย็นโดยใช้ลิควิดไนโตรเจนเป็นไปได้ว่าลิควิดไนโตรเจนอาจจะเสื่อมสภาพนะครับคือไม่รักษาอุณหภูมิติดลบได้นะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ก๊าซมีเทนซึ่งเป็นของเหลวนี่เกิดการขยายตัวนะครับเมื่อขยายตัวมากๆไม่มีทางออกมันก็จะเกิดการรั่วนะครับเพราะว่าถังที่ทำมาที่เป็นถังที่ได้มาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการรั่วนะครับรั่วเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็ก๊าซมีเทนก็จะหลุดออกมาข้างนอกนะครับก็เจอสันดาปความร้อนก็จะเกิดไฟไหม้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันระเบิดข้างนอกถังไม่ได้ระเบิดจากในถังนะครับคือถ้าระเบิดจากในถังออกมาเนี่ยจะทำให้เกิดการสูญเสียที่ค่อนข้างเยอะรองศาสตราจารย์วีรชัยยังบอกว่าในประเทศไทยยังไม่มีการนำเอาก๊าซมีเทนมาใช้มากนักต่างจากต่างประเทศที่นำก๊าซมีเทนมาใช้ในอุตสาหกรรมขนส่งวิธีการคือต้องบรรจุก๊าซมีเทนพร้อมใช้ระบบความเย็นลบ161องศาเซลเซียสเช่นกันซึ่งอากาศในต่างประเทศค่อนข้างหนาวเย็นจึงมักไม่มีปัญหากับการใช้ก๊าซชนิดนี้ตัวที่มาใช้ในเรือเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของทางฝรั่งนะครับก็คือเขาต้องการที่จะบีบตัวก๊าซมีเทนซึ่งมีน้ำหนักเบามากๆเนี่ยนะครับให้เข้ามาในถังได้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการทำก็คือจะต้องลดอุณหภูมินะครับแล้วก็อัดแรงดันเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการเก็บก๊าซมีเทนนะฮะในรูปแบบของ LNG เนี่ยนะครับจะต้องลดอุณหภูมิมันลงที่ประมาณลบ161องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบความเย็นเนี่ยสำคัญมากๆนะครับจากข้อมูลของนายชวลิตเมธยประภาสเจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่งผู้ให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบบอกว่าทางบริษัทได้ใช้ระบบแก๊ส LNG มานานกว่า8ปีแล้วเนื่องจากมีการรับรองความปลอดภัยสูงสุดจากกรมเชื้อเพลิงและมีต้นทุนถูกกว่าน้ำมันดีเซล 30% และลงทุนติดตั้งจุดเติมแก๊ส LNG ไปกว่า22ล้านบาทแต่จารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าหากไม่ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบแก๊สก็อาจเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลาการใช้งานได้
ครับแม้ว่าสาเหตุที่ทำให้เรือด่วนเกิดเหตุระเบิดขึ้นยังคงไม่ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่าเป็น NGV หรือเปล่าแต่กรมเจ้าท่าเบื้องต้นพยายามจะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับก็สั่งให้เรือด่วนทุกลำงดใช้ LNG ตั้งแต่เมื่อวานนี้ผู้ประกอบการก็ออกมายืนยันแหละครับบอกว่าจะไม่กลับไปใช้เชื้อเพลิงก๊าซอีกหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวไปติดตามรายงานพิเศษกันกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นมโรจน์ครับอยากให้บริการอย่างนี้ค่ะในเมื่อผู้โดยสารลงให้เต็มแล้วก็พอนี่จะรับทุกป้ายเลยรับจนถ้าจะอัดเหมือนปลากระป๋องเลยค่ะแน่นเลยทำให้เวลาเรือขับไปทำเอโอนอย่างนี้ค่ะก็ต้องไปตรวจอีกทีนะที่บอกว่าไม่มีเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดลักลอบติดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องไปสั่งระงับเพราะว่าทางกรมเจ้าท่าเนี่ยจะต้องลงไปดูไม่ว่าจะเป็นที่คลองแสนแสบหรือที่ในแม่น้ำเจ้าพระยานะก็ต้องไปตรวจนอกจากนั้นแล้วในลำน้ำทั่วประเทศก็เช่นกันต้องไปตรวจหมดครับเสียงสะท้อนของประชาชนถึงการเรียกร้องความปลอดภัยของการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะกับมาตรการเร่งด่วนเพื่อสร้างความอุ่นใจของภาครัฐดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ควบคู่กันเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแม้เหตุระเบิดในเรือคลองแสนแสบจะเกิดขึ้นไม่บ่อยแต่นับเป็นอีกเหตุการณ์ที่ตอกย้ำถึงความบกพร่องมาตรฐานความปลอดภัยกับระบบขนส่งสาธารณะทางเรือที่เป็นทางเลือกของคนกรุงจากการติดตั้งอุปกรณ์ที่อาจไม่ได้มาตรฐานจึงเป็นที่มาของการบังคับยกเลิกระบบเชื้อเพลิงก๊าซ LNG ต้นตอของปัญหาปกติการให้บริการของเรือแสนแสบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบของเครื่องยนต์ที่ใช้ NCG กับระบบดีเซลครับก็จะมีถังเชื้อเพลิงครับซึ่งจะเป็นตัวนำล่องในการจุดสตาร์ทของเครื่องยนต์นะครับแต่หลังจากที่เกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับด้านหลังครับก็จะตัดวงจรของอุปกรณ์ที่นำระบบเชื้อเพลิงของ NCG ออกไปตอนนี้ก็เหลือแต่ระบบของเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลครับแม้ผู้ใช้บริการจะยังฝากชีวิตเดินทางด้วยเรือตามปกติแต่บางส่วนคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเขาในมุมผู้ประกอบการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดหวั่นไม่น้อยเพราะหากเกิดโศกนาฏกรรมหมู่ถึงขั้นรุนแรงย่อมส่งผลเสียทั้งความรับผิดชอบทั้งชีวิตและทรัพย์สินจึงยืนยันจะไม่ใช้เชื้อเพลิง LNG อีกต่อไปจะออกมาบวกหรือลบบริษัทยืนยันว่าไม่ใช้อีกแล้วจะไม่กลับมาใช้ไม่ใช้คำว่าไม่ใช้เราสร้างสมมา20กว่าปีเกือบ30ปีแล้วเรามาเจอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราก็ช็อกเหมือนกันบริษัทเราอ่ะตั้งชื่อครอบครัวขนส่งเรามีครอบครัวผู้โดยสารก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราเหมือนกันเขาเจ็บเราก็เจ็บด้วยสาเหตุที่ผู้ประกอบการต้องใช้เชื้อเพลิงทั้ง2ระบบเพราะที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลไม่นิ่งการออกคำสั่งห้ามคุมเข้มให้เรือทุกลำที่ให้บริการในคลองแสนแสบครอบคลุมถึงเรือทั้งหมดที่ใช้เชื้อเพลิง2ระบบทั่วประเทศห้ามใช้แก๊สอีกต่อไปพร้อมวางแนวทางเรือโดยสารที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะเห็นภายใน2ปีข้างหน้าแม้หลายคนจะมองว่าช้าเกินไปแต่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาสนใจกับความปลอดภัยของประชาชนที่ฝากไว้กับผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะคงไม่มีใครอยากจะได้ยินถึงเรื่องของมาตรการบังคับใช้เวลาหลังจากที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่ข่าวเงียบสงบเรื่องราวก็จะหายไปครับคงต้องจับตามาตรการหลังจากนี้หลังจากที่เกิดเหตุหวังว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเตือนยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตระบบขนส่งสาธารณะของคนกรุงครับอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์นาว26รายงานครับตอนนี้เองหลายหน่วยงานก็กำลังเร่งสืบหาสาเหตุนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเป็นการระเบิดของตัวถังก๊าซ LNG หรือเปล่านะครับกรมเจ้าท่าก็สั่งชัดเจนนะครับห้ามเรือโดยสารคือทั่วประเทศเลยนะครับไม่เฉพาะแค่ที่คลองแสนแสบงดใช้บริการนะครับเรือที่มีถัง
LNG เพื่อที่จะอำนวยความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารนะครับค่ะแน่นอนก็ต้องติดป้ายเตือนให้กับประชาชนด้วยนะคะทั้งส่วนที่เป็นท่าเรือทั้งตัวเรือประชาชนจะได้มั่นใจค่ะ